ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดจวกสนั่นส.ส.พลังประชารัฐพูดในที่ประชุมสภาชี้ชีวิตของจ่านิวไม่ได้มีค่ากับทุกคนนิโรสุนทรเลขาส.ส.พรรคพลังประชารัฐพูดในที่ประชุมสภาชีวิตของจ่านิวศิรวิทย์ไม่จำเป็นต้องมีคุณค่ากับทุกคนชีวิตของจ่านิวมีค่ากับบางคนขณะนี้โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอคำพูดของนายนิโรสุนทรเลขาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่พูดถึงจ่านิวศิรวิทย์ที่ถูกทำร้ายร่างกายในที่ประชุมสภาโดยนายนิโรธกล่าวว่าชีวิตของจ่านิวนั้นไม่จำเป็นต้องมีคุณค่ากับทุกคนแต่ชีวิตของจ่านิวนั้นจะมีค่ากับคนที่รักเขาในบางคนชีวิตของจ่านิวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวชาวโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์กับคำพูดของนายนิโรธอย่างหนักว่ากล่าวคำพูดดังกล่าวออกมาได้อย่างไรเพราะจ่านิวก็มีคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ